หลินมาลินก้าวข้ามดราม่าผ่านคำวิจารณ์เปิดใจสู้ศึกชิงมงเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์บันเทิงวันที่24ตุลาคม2567 12:47 น.ครบเครื่องทั้งความสวยหุ่นดีฉลาดหลินมาลินก้าวข้ามดราม่าผ่านคำวิจารณ์เปิดใจสู้ศึกครั้งสุดท้ายชิงมงเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์วันที่25ตุลาคมนี้แล้วหลินมาลินเปิดใจก่อนไฟนอลมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ในวันที่หัวใจถูกโอมล้อมด้วยความรักจนก้าวข้ามดราม่าผ่านคำวิจารณ์และดราม่ามามากมายนับตั้งแต่ครองตำแหน่งวันนี้หลินมาลินชระอนันต์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024กำลังจะสู้ศึกครั้งสุดท้ายบนเวทีแอนอินเตอร์เนชั่นแนล2024ในวันที่25ตุลาคมนี้แล้วอ่านข่าวหลินมาลินเปิดใจทั้งน้ำตากัมพูชาจัดถั่วต้มไข่ข้าวให้มิสแกรนด์กินบนเรืออ่านข่าวความพยายามไม่ทรยศเราหลินมาลินสยบคฤหานางงามตัวเตี้ยเผยเสียงสั่นแม่ป่วยมะเร็งโดยที่ผ่านมาหลินมาลินนับได้ว่าเป็นนางงามที่มีครบเครื่องทั้งความสวยหุ่นดีฉลาดและตอบโจทย์เรื่องธุรกิจตรงตามคุณสมบัติที่นางงามแกรนด์ควรมีนอกจากนี้หลินมาลินยังเป็นลูกครึ่งไทยสิงคโปร์อายุ27ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีการสื่อสารและสื่อมวลชนภาคอินเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก่อนจะก้าวขึ้นสู่เวทีไฟนอลหลินมาลินได้เปิดใจกับเราว่าดีใจที่ได้กลับมาเก็บตัวที่ไทยมันเป็นความอุ่นใจหิวเมื่อไหร่ก็สั่งแกร็บขาดเหลืออะไรก็ห้วยคว้างได้มันง่ายอยู่บ้านเรามันสะดวกกว่าค่ะยิ้มใกล้จะถึงรอบไฟนอลแล้วที่เน้นหลักๆก็เป็นเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะจะพยายามนอนให้น้อยฝึกให้เยอะถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาไม่ดีก็จบเมื่อถามถึงดราม่าซึ่งเจ้าตัวก็เคยพูดเองว่าถูกมองว่าเป็นนางงามที่ขาสั้นเรื่องนี้หลินมาลินตอบว่าดราม่าเรื่องขาสั้นมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องก้าวผ่านได้แล้วคนกันค่อนข้างเยอะแล้วสิ่งที่ทุกคนโฟกัสตอนนี้ก็คือเรื่องการเพอร์ฟอร์มบนเวทีดังนั้นหลินจึงโฟกัสเรื่องนั้นมากกว่าเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเดินแสดงสีหน้าท่าทางและเมื่อถูกถามถึงจิตใจหลินมาลินยิ้มแล้วบอกกับเราว่าจะไฟนอลแล้วจิตใจโอเคค่ะอาจจะเป็นเพราะเราก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของการแข่งขันแล้วเริ่มสนิทกับเพื่อนๆในกองกล้าที่จะแชร์อะไรกันมากขึ้นทำให้บรรยากาศในกองมันคลี่คลายดูเป็นกันเองมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าเรามองว่าประเทศไหนเป็นตัวเต็งถ้าตอบจะดราม่าไหมถ้าดราม่าจะไม่พูดแล้วเพราะใกล้วันไฟนอลแล้วไม่อยากโดนดราม่าแล้วคิดว่าเราเต็งไหมไม่ได้คิดว่าตัวเองเต็งแต่พอเราเป็นประเทศเจ้าภาพประเทศอื่นเขาจะคิดไหมว่าต้องเอาใจเจ้าภาพหรือเปล่าคิดว่าเป็นมุมนั้นมากกว่าไม่ได้อยู่ในขั้นตัวเต็งก่อนที่หลินมาลินจะเล่าย้อนถึงเส้นทางการเป็นนางงามว่าฝ่าฟันมาเยอะค่ะเพราะแกรนด์เป็นเวทีแรกและจะเป็นเวทีเดียวตลอดไปก่อนมาประกวดเราไม่เคยเจอคอมเมนต์อะไรแบบนี้มาก่อนเราทำงานกับโซเชียลมีเดียการที่เรามาอยู่ที่เวทีมิสแกรนด์ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกวดคนอื่นๆหรือหลินเองก็ตามสิ่งที่เราต้องยอมรับให้ได้เลยคือเรามาอยู่ในจุดที่มีแสงค่อนข้างเยอะการที่เราถูกวิจารณ์เอาตรงๆตอนแรกตกใจว่าทำไมถึงวิจารณ์รุนแรงขนาดนี้
เราลืมไปว่ามันเป็นความคิดของคนบางคนเขาไม่ได้ชอบเราเขาไม่ได้มองทุกด้านของเราเป็นสิ่งที่หลินเจอและต้องทำใจรับให้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขามาในแกรนด์แต่พอเวลาผ่านไปพอเรามองและเราก้าวมาถึงเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วคำวิจารณ์เหล่านั้นถ้าข้ามไปไม่ได้ก็จมถ้าเราจมหลินจะไม่มาถึงจุดนี้เลยจริงๆสุดท้ายแล้วคำพูดเหล่านั้นหลินเห็นแล้วว่ามันไม่สามารถมาทำอะไรเราได้ถ้าไม่ใช่คำพูดที่ติเพื่อก่อเป็นคำพูดที่แรงเกินงามหลินว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรการจะดึงตัวเองขึ้นมาจากดราม่าได้หลินต้องอยู่กับคนรอบตัวหลินมีเพื่อนมีครอบครัวมีทีมที่ดีทุกคนโอบล้อมหลินด้วยความรักด้วยคำพูดดีๆด้วยการตักเตือนกันที่ใช้ภาษาสุภาพหลินเลยไม่ได้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวหรืออยู่ในโลกที่คนทอดทิ้งหลินแฟนๆของหลินก็มีส่วนในการให้กำลังใจแต่แฟนนางงามคำว่านางงามก็คือนางงามหลินไม่ใช่นางงามขนาดนั้นไม่ใช่นางงามจ๋าเขาจะติอะไรก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วทีมหลินจะเป็นคนคัดกรองออกให้หมดแล้วก็ใช้คำพูดสุภาพในการตักเตือนกันแทนถ้าถามว่าอะไรยากที่สุดในเส้นทางนี้หลินว่าคือจิตใจค่ะจากที่ถามรุ่นพี่ปีก่อนๆมาสุดท้ายมันเป็นเรื่องของจิตใจหลินรู้สึกว่าถ้าจิตใจเราแข็งแกร่งแจ่มใสสุดท้ายมันจะออกมาดีเพราะว่าเราได้รับเสียงวิจารณ์ทุกวันและที่ตัดสินใจมาเวทีนี้เพราะว่าแกรนด์เป็นเวทีที่แสงค่อนข้างเยอะและแกรนด์ก็แตกต่างในพาร์ทนางงามหลิงทำเต็มที่ในส่วนของเราแล้วแต่สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากเวทีแกรนด์คืออาชีพนักแสดงเราทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนเดี๋ยวจบจากตรงนี้ไปคนอาจจะเรียกเราว่าดาราสาวก็ได้ใครจะรู้ยิ้มที่พี่นวัฒน์นายนวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนบอกว่าเตรียมงานไว้ให้แล้วหลินยังไม่ได้คุยกับเขาเรื่องนี้เลยมันยังไม่เกิดขึ้นหน้าที่หลินตอนนี้คือเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยเลยยังไม่ได้มองจุดนั้นเท่าไหร่มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ยังกล่าวอีกว่าจะไฟนอลแล้วจริงๆไม่ได้มีเครียดเรื่องไหนเป็นพิเศษค่ะแต่ให้ความสำคัญกับการมีวินัยการต้องตื่นเช้าขึ้นมาแต่งตัวสวยทุกวันเหลือเวลาไม่มากแต่งได้แค่อีกไม่กี่ลุคใช้ความมีวินัยของตัวเองให้เป็นประโยชน์ดีกว่าสิ่งที่ได้จากเวทีนี้คือโอกาสและแสงอะไรหลายๆอย่างที่ได้ฝันไว้ตอนเด็กเช่นการได้เป็นดาราเวลาเขาเรียกเราดาราเขาชี้เราก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะยิ้มเพราะหลินไม่ได้มีความฝันที่มันยิ่งใหญ่มากกว่าต้องมีรถมีบ้านเป็นพันล้านอะไรแบบนั้นเราอยู่ในจุดที่ฉันชอบตรงนี้สบายใจตรงนี้ได้ทำอะไรหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นก็ดีใจมากๆแล้วถ้าถามว่าคาดหวังในมงมิสแกรนด์อินเตอร์มากแค่ไหนหลินคาดหวังในท็อป10ค่ะเพราะว่าหลินเป็นคนชอบพูดหลินอยากเข้าไปสปีชหลินมองว่ามันเป็นไม้เด็ดขั้นสุดท้ายของหลินแล้วจริงๆหลินอาจจะสู้เพอร์ฟอร์แมนซ์คนอื่นไม่ได้แต่หลินเชื่อว่าการที่หลินผ่านเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์มาได้แล้วความคิดความอ่านต้องทำยังไงก็ได้ให้ยืนบนเวทีแกรนด์อินเตอร์ให้ได้อนาคตต่อจากนี้ก็สามารถควบทำงานทุกอย่างได้เพราะงานคือเงินคืองานยิ่งมากเงินก็ยิ่งเยอะจริงๆทำอะไรก็ได้แต่ก็อยากลองไปหลายๆอย่างเช่นงานแสดงก็ยังไม่ได้มีเวลาไปเรียน acting ขนาดนั้นแต่ถ้าผู้ใหญ่มอบโอกาสให้หลินเต็มที่ที่จะทำค่ะ
ก่อนที่มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024จะปิดท้ายว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นมิสแกรนด์หลินไม่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนเลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองดังขึ้นหรืออะไรแบบนั้นกับแฟนคลับก็ยังแน่นเฟ้นเหมือนเดิมหลินยังทำตัวเหมือนเดิมคนอาจจะมองว่าหลินเปิดเผยตัวตนมากขึ้นแต่จริงๆมันเป็นมุมที่คนยังไม่เห็นจากแกรนด์ไทยมากกว่าจริงๆเราเป็นแบบนี้ของเรามานานแล้วใครยังไม่มีบัตรลืมซื้อได้ที่หรือหน้างานได้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เวทีอลังการมากสุดๆมันใหญ่มันจึ้งรันเวย์ไม่มีทางให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนอยากเห็นทุกที่นั่งเต็มแน่นเอียดจะเป็นกำลังใจให้เราต่อให้มาเชียร์ไทยแลนด์หรือประเทศอื่นๆเราต้องการให้บอสแฮปปี้ต้องการให้องค์กรดีใจที่มีคนมาร่วมงานเยอะๆแฟนๆนางงามมาร่วมให้กำลังใจตัวแทนสาวไทยหลินมาลินชระอนันต์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024กันได้โดยมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024รอบตัดสินจะมีขึ้นวันที่25ตุลาคม MGI Hon Bravo BKKซื้อบัตรได้ที่ไผ่ลิกซัดปมนาฬิกาบอสพอมีคนจัดฉากมองยังไงก็ของปลอมการเมืองวันที่23ตุลาคม2567 19นาฬิกา25นาทีไผ่ลิกโพสต์นาฬิกาหรูมองยังไงก็ปลอมเชื่อบอสพอจัดฉากเบี่ยงประเด็นขอตำรวจขยายเพิ่มใครเอาของจริงไปจากกรณีที่ไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรได้โพสต์เฟซบุ๊กมีข้อความว่าเอานาฬิกาปลอมไปเปิดห้องทำเป็นว่าหาเจอแล้วของจริงไปไหนวะมึงแม่งสุดจริงโดยสืบเนื่องจากกรณีที่ DSIลงพื้นที่ภายในซอยรามอินทราพร้อมหมายค้นเข้าตรวจสอบและยึดอายัดทรัพย์สินของบอสพอผู้บริหารบริษัท The Icon Group ที่ถูกนำมาซุกซ่อนในห้องเช่าโดยตรวจยึดทรัพย์สินเป็นนาฬิกาหรู19เรือนหนึ่งในนั้นคือนาฬิกาหรูริชาร์ดมิล RM 5301และริชาร์ดมิล RM 3502ซึ่งทั้งสองเรือนนี้มีมูลค่ารวมกันกว่า33ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องสร้อยคอทองคำรองเท้าและกระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายรายการรวมมูลค่าประมาณ40ล้านบาทผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์พูดคุยกับไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่โพสต์ลงเฟซบุ๊กโดยให้สัมภาษณ์ว่านาฬิกาหรูที่ทาง DSI ได้ยึดไว้นั้นมองยังไงก็เป็นของปลอมปลอมแบบตาเปล่าดูรู้เลยซึ่งเรื่องนี้มีนัยยะหลายเรื่องโดยมองว่าทำไมบอสพอลต้องนำนาฬิกาไปเก็บไว้ที่นั้นหรือเป็นการเบี่ยงประเด็นว่าโดนยึดแล้วไม่ให้ตามทรัพย์สินที่เป็นนาฬิกาของจริงต่อหรือเปล่าซึ่งตนมองว่าวางแผนมาเป็นอย่างดีเรียกว่าโคนันยังร้องเลยโคนันอายครับเรื่องนี้คนที่คิดแผนแบบนี้ได้คือสุดยอดมากซึ่งตนมองว่าทำไมอยู่ดีๆไปแจ้ง DSI ตนมองว่าบอสพอให้คนแจ้งเรื่องนี้เองเพื่อเบี่ยงประเด็นให้เป็นผลงานของ DIS ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานเดิมก็ทำตรงไปตรงมาอยู่แล้วประชาชนก็เห็นถึงความชัดเจนของเรื่องนี้อยู่แล้วยอมรับว่าเรื่องนี้ยิ่งสืบค้นยิ่งซับซ้อนซึ่งตนมองว่านาฬิกาที่ตรวจเจอเป็นของปลอมมองด้วยตาเปล่าก็ปลอมตนว่าต้องขยายผลแล้วว่าของจริงไปอยู่ที่ใครมองว่าทำเป็นขบวนการแน่นอนบิดเบือนหลายประเด็นซึ่งเชื่อว่า
ตัวละครเดียวคือบอสพอลที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดซึ่งหลายๆอย่างตนมองว่าเขารู้กฎหมายและนั่งคิดมาแล้วโดย 1. เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องย้อนกลับไปมองว่าใครมาแจ้ง 2. ใครมาร่วมเล่นละครฉากนี้กันบ้างซึ่งในนั้นบอกว่าบอสพอลมาเองมันต้องสมรู้ร่วมคิดมันต้องเพิ่มคดีแล้วตรงนี้ต้องเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตนเชื่อว่าตำรวจคงไม่ออกมาพูดทั้งหมดให้รู้ตอนนี้แต่เดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะเปิดเผยแน่นอนช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิดแน่นอนในส่วนของผู้เสียหายที่ติดต่อตนเข้ามานั้นตนก็พยายามช่วยเหลือพาไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับบอสพอลเพิ่มซึ่งก็น่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมตนเชื่อว่าจากการที่ยึดทรัพย์สินต่างๆนั้นมีจำนวนมากขึ้นต่อเนื่องผู้เสียหายก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วย